ชัดชาติโชว์ความฟิตวิ่งรอบสนามกีฬา700ปีก่อนแวะใส่บาตรแนะฝุ่นเชียงใหม่น่าเป็นห่วงเมื่อวันที่3มีนาคมที่จังหวัดเชียงใหม่นายชัดชาติสิทธิพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยออกกำลังกายที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเป็นจำนวน13รอบรวมระยะทาง 5.2 กิโลเมตรและตักบาตรตอนเช้าที่ตลาดต้นพยอมโดยนายชัดชาติได้กล่าวว่าบรรยากาศตอนเช้าที่มาวิ่งออกกำลังกายจะเห็นแนวฝุ่นอยู่ตามดอยพอสมควรซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงเป็นอันดับที่1ของโลกเนื่องจากเป็นช่วงเวลาเผาชีวมวลตามพื้นที่รอบๆและเนื่องจากเชียงใหม่เป็นหุบเขาฝุ่นก็เลยสะสมอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลและเป็นมาต่อเนื่องนานหลายปีแล้วแม้ว่าคนกรุงเทพจะเพิ่งตื่นตัวก็ตามแต่ตนเชื่อว่าคนเชียงใหม่มีความทุกข์กับเรื่องนี้มานานแล้วอย่างไรก็ตามตนมองว่าการมีอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรัฐมีหน้าที่ช่วยให้คนมีอากาศที่บริสุทธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะคนตัวเล็กๆแต่ละคนไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นายชัดชาติได้กล่าวว่าขั้นแรกรัฐต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องโดยการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศอย่างทั่วถึงเพื่อทราบว่าฝุ่นณปัจจุบันเป็นอย่างไรและต้องมีการแจกหน้ากากกันฝุ่นฟรีให้กับประชาชนที่ต้องการเพราะถ้าประชาชนไม่สบายค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ยิ่งสูงและรัฐก็ต้องรับผิดชอบและรัฐต้องจัดหาเครื่องฟอกอากาศในพื้นที่สาธารณะเช่นโรงเรียนนอกจากนี้ยังต้องหาสาเหตุของการเกิดฝุ่นพิษดังกล่าวเช่นการเผาชีวมวลหรือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่สมบูรณ์อนาคตต้องรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นรถพลังงานไฟฟ้าแต่จากการที่ตนดูข้อมูลมาพบว่าส่วนใหญ่เป็นการเผาตอสังข้าวโพดที่บุกรุกป่าเข้าไปปลูกคิดว่าวิธีการแก้ต้องไม่ปล่อยให้เป็นภาระของชาวไร่และรัฐบาลอย่างเดียวแต่บริษัทใหญ่ที่รับซื้อข้าวโพดไปทำอาหารสัตว์ควรจะมาร่วมรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เอาแต่ข้าวโพดไปแล้วทิ้งตอสั่งไว้ให้รัฐบาลกับชาวไร่รับผิดชอบแต่ต้องคิดทั้งระบบให้บริษัทเหล่านี้ควรจะมาช่วยทำเพื่อหาทางออกเช่นการวิจัยพัฒนาทำเครื่องมือที่นำเอาสิ่งที่เหลือจากการปลูกเอาไปทำเชื้อเพลิงหรืออัดเป็นถ่านแต่ต้องลงทุนไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระของคนอื่นรวมทั้งค้นคว้าวิจัยอุปกรณ์เก็บตอสังข้าวโพดได้หลังเก็บเกี่ยวโดยไม่ต้องให้ชาวไร่รับผิดชอบโดยการเผาเนื่องจากเกษตรกรไม่มีทุนในการเก็บแต่ถ้ามีอุปกรณ์ที่วิจัยและพัฒนามาเป็นอย่างดีช่วยชาวไร่ในการเก็บหรือเอาตอสังข้าวโพดไปอัดเป็นถ่านซึ่งบริษัทที่รับซื้อข้าวโพดไปควรจะรับผิดชอบเพราะมีทุนและมีความรู้แต่ตนยังมองว่าการแก้ปัญหาก็ต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งชาวไร่เอกชนและรัฐบาลหรือในระยะยาวอาจเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอื่นที่ส่งผลต่อมลภาวะน้อยลงนายชัดชาติได้กล่าวต่ออีกว่าเชียงใหม่หัวใจคือการท่องเที่ยวมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีที่แล้วประมาณ 180,000 ล้านบาทนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงรายราว 10.8 ล้านคนเป็นชาวต่างชาติ 3.2 ล้านคนดังนั้นทั้งหมดจะไปไม่ได้ถ้าคุณภาพชีวิตของเชียงใหม่ไม่ดีสุดท้ายมันจะไม่ยั่งยืนจึงต้องแก้ปัญหาเรื่องอากาศและการจราจรต่างๆแต่รัฐบาลจากส่วนกลางจะแก้ปัญหาฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะไม่เข้าใจปัญหาต้องร่วมมือกับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองและรัฐบาลกลางช่วยให้ทรัพยากรและงบประมาณโดยการกระจายอำนาจลงมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ